เราได้ไปพูดคุยกับพลเมืองดีซึ่งมีโอกาสได้ไปช่วยเหลือน้องนักเรียนที่ประสบเหตุนะคะเขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังค่ะว่าเด็กที่เขาไปช่วยมาเนี่ยเขาต้องอุ้มน้องข้ามฝั่งจนกระทั่งมีเจ้าหน้าที่นำน้องไปส่งตัวที่โรงพยาบาลทำการรักษาอาการปลอดภัยนะคะคุณกรค่ะเป็นผู้ที่เห็นเหตุการณ์แล้วก็เป็นพลเมืองดีเข้าไปช่วยอุ้มน้องนักเรียนข้ามฝั่งให้ห่างจากรถบัสที่ตอนนั้นเนี่ยไฟกำลังลุกไหม้คุณกรโชว์รูปเด็กหญิงคนดังกล่าวให้กับทีมงานทีมข่าวของเราเนี่ยดูด้วยนะคะบอกว่าตอนนั้นเนี่ยไปอุ้มน้องเพราะไฟมันไหม้แรงเหลือเกินค่ะในภาพผู้สื่อข่าวบอกว่าเสื้อผ้าของน้องเนี่ยถูกไฟไหม้จนเสื้อหดไปหมดเลยนะคะคุณกรเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นอยู่ฝั่งตรงข้ามเห็นครูกำลังช่วยน้องๆ ออกมาจากรถตัวเขาก็เลยข้ามถนนแล้วก็วิ่งไปอุ้มน้องผู้หญิงคนหนึ่งออกมาตอนที่อุ้มเนี่ยน้องบอกว่าเจ็บคือเจ็บอะค่ะไฟมันไหม้คุณผู้ชมคุณพี่ท่านนี้ก็ไปอุ้มน้องแล้วมืออาจจะไปโดนแผลของน้องน้องเลยบอกว่าเจ็บคุณกรก็เลยวางน้องลงแล้วไปสังเกตนะคะที่แขนของคุณกรเองอะค่ะมีในส่วนของขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะคะผมของน้องหนังของน้องเนี่ยติดมาด้วยหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็นำน้องไปส่งที่โรงพยาบาลแพทย์รังสิตทำการรักษาอาการทันทีค่ะคุณกรบอกว่าเหตุการณ์นี้สร้างความสะเทือนใจมากตัวคุณกรก็เป็นพ่อคนนึงนะคะพอเห็นภาพแบบนี้มันหดหูใจมันเศร้าใจมันเสียใจเป็นอย่างมากแล้วหลังจากทราบว่าน้องเด็กหญิงคนนั้นนะคะที่คุณกรได้ไปช่วยเหลือมาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วยังเดินทางไปดูด้วยนะคะคือเป็นห่วงอะค่ะไปดูว่าน้องปลอดภัยหรือเปล่าแล้วตอนนี้เนี่ยน้องปลอดภัยแล้วคุณกรก็บอกว่าโอ้โหต้องบอกเลยว่าเป็นห่วงมากจริงๆค่ะน้องไห้เลยใช่ไหมเห็นยังถามว่ามันผมเป็นพ่อคนหนึ่งที่ยังลูกผู้หญิงไม่เคยเห็นเหตุการณ์ที่โหดหู่แบบนี้แล้วมันเป็นเหตุการณ์ที่เป็นเด็กที่เกิดกับเด็กครับเหตุการณ์ที่เกิดกับเด็กรู้สึกเศร้าใจมากใช่ไหมพี่ผมพอส่งน้องคนที่เดินได้ผมกลับมานี่เลยมาดูเลยใช่ไหมไม่ไปอีกเลยพลตำรวจโทประจวบวงศุขรักษาราชการแทนรองผบ.ตร.นะครับบอกว่าตอนนี้ทุกหน่วยงานลงพื้นที่รวบรวมหลักฐานถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นนะครับตำรวจจะไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่ขบวนรถทัศนศึกษา3คันเดินทางมาจากจังหวัดอุทัยธานีว่าเกิดอุบัติเหตุมาจากสาเหตุอะไรกันแน่เช่นมีการเฉียวชนกับคันอื่นหรือไม่ทราบว่ารถคันเกิดเหตุก๊าซรั่วด้วยนะครับคือทั้งเฉี่ยวชนทั้งการ์ดรั่วหรือว่ามีสาเหตุอย่างอื่นเพิ่มเติมนะครับ